มาคุณผู้ชมเดี๋ยวให้น้องเป้เนี่ยพาเราไปกินอะไรอร่อยอร่อยมาในเข่งปลาทูอะไรอีกไหมใช่ค่ะเป็นแบบอิ่มละ25บาทเท่านั้นอาหารตามสั่งนะคะอยู่แถวๆมีนบุรีกรุงเทพนี่เองค่ะให้น้องเป้พาไปค่ะเอาใจคุณผู้ชมที่อยู่ย่านกรุงเทพฝั่งตะวันออกกันบ้างค่ะตอนนี้ไปอยู่ที่เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะจะพามารู้จักกับร้านอาหารตามสั่งอิ่มละ25บาททำจานต่อจานสู้โควิด19ไปด้วยกันค่ะร้านนี้ค่ะมีความเก๋เพราะว่าเขาเสิร์ฟในเข่งปลาทูจะน่ากินขนาดไหนไปเลยค่ะทำจานต่อจานในราคาน่ารักอิ่มละ25บาทเสิร์ฟบนใบตองในเข่งปลาทูคือจุดเด่นของร้านอาเหลียงอาหารตามสั่งที่เพิ่งเปิดได้ประมาณ2เดือนก็ต้องเจอกับวิกฤตโควิด19แต่ชีวิตต้องไปต่อแม้ลูกค้าจะน้อยลงก็ไม่ถอยยังคงเดินหน้าขายอาหารราคาเบาๆส่ง Delivery และกินที่ร้านแบบวิถี New Normal เพื่อช่วยลูกค้าให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันขายทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วก็มีการปรับปรุงร้านยังไงบ้างคะก็เราพยายามจะบอกทุกคนว่าเอาตัวเองก่อนนะคะคือเราพยายามจะต้องดูแลตัวเองให้ดีให้สะอาดไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของภายในร้านแล้วก็ภายในภาชนะที่เราใช้หรือว่าวัตถุดิบต่างๆที่เราใช้เนี่ยเราจะต้องดูแลความสะอาดอย่างดีแล้วก็มีจุดบริการแอลกอฮอล์ให้ลูกค้าถ้าเกิดว่าช่วงนี้คือเปิดเข้ามานั่งทานที่ร้านได้เราก็จะมีเตรียมให้ลูกค้าได้ล้างมือค่ะแล้วก็โต๊ะเว้นโต๊ะตามที่นโยบายได้แจ้งไว้เลยค่ะแนวคิดหลักที่ขายอาหารตามสั่งราคา25บาทนอกจากจะช่วยเหลือลูกค้าในช่วงโควิดแล้วยังเอาใจลูกค้าที่ชื่นชอบการกินอาหารหลากหลายในมื้อเดียวแบบจานนั้นก็น่ากินจานนี้ก็น่าโดนแต่จะกิน2จานใหญ่ก็ไม่ไหวร้านนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเราเนี่ยทำในราคา25บาทเนี่ยคือว่าเราอยากให้ทุกคนได้ทานอาหารได้หลากหลายอย่างปกติเราทานอาหารตามสั่ง1จานก็40บาท50บาททั่วไปก็อิ่มแล้วอะไรเงี้ยแต่คือบางทีเราอยากทานเพิ่มอีกก็ไม่ไหวเราก็เลยลดปริมาณลงแล้วก็สามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกเมนูอื่นเข้ามาด้วยอย่างวันนึงสามารถทานได้2จานในราคา50บาทอะไรเงี้ยค่ะจากเดิมละ80บาทอะไรเงี้ยค่ะก็ยังสามารถจับต้องได้อยู่ตอนนี้เป้จะพามาบุกครัวค่ะที่เขาบอกว่าเป็นอาหารตามสั่งราคา25บาทแต่เขายืนยันว่าจะทำจานต่อจานนะคะนี่ค่ะบรรยากาศสวัสดีค่ะสวัสดีเมนูนี้น่าทานมากเมนูอะไรคะอันนี้เป็นหมูทอดอาเหลียงครับอ๋ออันนี้เป็นรูปแบบกับข้าวใช่ครับกับข้าวซิกเนเจอร์ของร้านอ๋อเป็นสูตรของที่เลยใช่ครับทำไมเราถึงต้องแบบว่าทำจานต่อจานคะเพราะว่ามันจะสดสะอาดแล้วก็ให้ลูกค้าทานร้อนๆครับรสชาติเดิมตลอดรสชาติเดิมตลอดครับคุณผู้ชมคะนี่ค่ะเมนูอาหารตามสั่งที่เป้สั่งมานะคะทั้งหมด6อย่างค่ะเพื่อคุณผู้ชมเลยจะได้เห็นหน้าตาอาหารที่แท้จริงว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะเขาเสิร์ฟใส่เข่งปลาทูแบบนี้ค่ะนี่ราคา25บาททานที่ร้านนะคะบวกไข่ดาวนะคะ7บาทค่ะแต่ว่าถ้าจะสั่งกลับบ้านเป็นกับค่ะราคา50บาทแต่ถ้าซื้อแบบราดข้าวกลับบ้านราคา35บาทค่ะเก๋ๆนะคะอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ก็คือนี่เลยค่ะหมูทอดอาเหลียงเขาบอกว่ามีดีที่น้ำจิ้มเดี๋ยวต้องลองชิมดูค่ะอาหารตามสั่งขายอาหารตามสั่งควบคู่กับคาเฟ่เครื่องดื่มช่วงกลางวันซึ่งบรรยากาศของร้านเป็นรูปแบบร้านนั่งชิลเพราะเขาได้ดัดแปลงมาจากผับในช่วงเวลากลางคืนเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งในช่วงเวลากลางวันเป็นอีกหนึ่งความต่างที่หาไม่ได้จากร้านอาหารตามสั่งทั่วไปค่ะอ่ะ
าหารที่สั่งกลับบ้านค่ะผู้ชมคะสำหรับใครที่อยากจะลองชิมอาหารตามสั่งที่ร้านอาเหลียงนะคะที่นี่ค่ะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นหยุดทุกวันพุธที่2และ3ของเดือนค่ะอยากจะมานะคะปักหมุดมาได้เลยค่ะที่อาเหลียงอาหารตามสั่งนะคะอยู่ที่เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะโอ้ยเป้ซื้อกลับบ้านทั้ง2ถุงแน่โอ้โห50บาทเองนะโอ้นะคุณผู้ชมนะไปอุดหนุนกันได้ขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook GNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ